พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรข้อ141หน้า320ซึ่งเป็นพุทธโอวาทที่พระองค์ตรัสเป็นลักษณะของคำสั่งอยู่4ประการด้วยกันนะซึ่งข้อความตรงนี้ก็ให้รู้แต่ว่าอยู่พระผู้มีพระภาคอยู่บนเตียงมรณะนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าเตียงสุดท้ายเตียงที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานซึ่งถือว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนี้ไปเนี่ยนะซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับสั่งกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอนุนบางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าตาพดมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นคือหมายความว่าเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเรานี่หมดศาสดาแล้วนะไม่ใช่ว่าพระองค์ปรินิพพานโดยรูปประกายเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าไม่มีพระศาสดาแล้วกลายเป็นว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจแบบนั้นอย่าไปเห็นแบบนั้นอย่าไปรู้สึกแบบนั้นว่าตอนนี้ไม่มีพระศาสดาธรรมหรือวินัยก็ดีอันใดที่เราแสดงไว้แล้วธรรมหรือวินัยเหล่านั้นที่เราได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราหมายก็ว่าเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วธรรมวินัยทั้งมวลที่พระองค์แสดงและบัญญัติธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์พระศาสดาคำอธิบายว่าเทสิโตปัญญัตโตความว่าทั้งธรรมก็ทรงแสดงไว้แล้วและก็บัญญัติไว้แล้วทั้งพระวินัยพระองค์ก็บัญญัติไว้แล้วก็คือแต่งตั้งเอาไว้แล้วนะก็คือแสดงไว้เยอะมากใช่ไหม 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมวินัยนั้นแหละโสโวมมัจจเยนะได้แก่ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยที่เราล่วงไปหมายคือว่าเมื่อพระองค์ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับอุปาทานขันธ์5โดยประการทั้งปวงโดยอนุปาทิเสสนิพพานบัดนี้เป็นต้นไปธรรมและวินัยนั่นแหละจักเป็นองค์พระศาสดาเพราะถ้าหากว่าเราทรงจำพระพุทธพจน์ได้เท่าใดเราก็มีพระศาสดาอยู่กับเราเท่านั้นนั่นเองจริงอยู่เรายังเป็นอยู่นี่แลนะคือตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นั้นพระองค์ได้แสดงอุปโตวิพังควินัยคือหมายความว่าบัญญัติพระวินัยทั้งภิกขุณีวิพังและภิกขุวิพังอุปโตวิพังหมายถึงภิกขุณีปาติโมกและภิกขุปาติโมกพร้อมทั้งขันธกะทั้ง22ขันธกะพร้อมทั้งบริวาร16บริวารแก่เธอทั้งหลายสรุปเป็นวินัยปิฎกทั้งสิ้นนะทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์เมื่อเราปรินิพพานพระวินัยทั้งวินัยปิฎกทั้งหมดนี่แหละจักทำกิจของศาสดาของพวกท่านให้สำเร็จท่านกับว่าแต่ละธรรมขันธ์แต่ละคัมภีร์แต่ละคัมภีร์ก็เท่ากับเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเพราะพระวินัยอยู่ที่ใดก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะเป็นคำของพระองค์สิ่งใดที่เป็นพุทธพจน์อันนั้นก็หมายถึงองค์พระศาสดาอยู่แล้วเพราะว่าตัวแทนของศาสดาก็คือพุทธพจน์ที่พระศาสดาแสดงเอาไว้แล้วตรัสเอาไว้แล้วพันวินัยปิฎกนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอบางท่านก็บอกโอ้ยบัดนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วบอกไม่อยู่ได้อย่างไรปาราชิกที่พระองค์บัญญัติเนี่ยนะสังฆาทิเศษอบัตทุกกฎปาจิตีปาติเทสนิยะคำสอนในพระวินัยทั้งหมดนั่นแหละคือองค์ของพระศาสดามันพระศาสดานั้นก็ตามโอวาตามพร่ำสอนเนี่ยนะพันถ้าหากว่าระลึกถึงพระวินัยไว้ได้ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงพระวินัยเนี่ยนะเมื่อระลึกถึงพระวินัยแต่ละบทแต่ละสูตรแต่ละหมวดก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่แสดงและบัญญัติพระวินัยเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์นั้นถึงจะล่วงลับดับไปแล้วแต่พระวินัยเหล่านั้นก็ยังอยู่พระวินัยเหล่านั้นแหละเป็นศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะถ้าพระวินัยยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่เพราะบัดนี้องค์แห่งศาสดาก็คือ
พระวินัยอันนี้โดยวินัยปิฎกก่อนต่อไปอีกบอกว่าอันหนึ่งเรายังเป็นอยู่นี่แหละคือยังมีพระชนอยู่ตอนที่พระองค์บำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดระยะเวลา45พรรษาพระองค์ก็จำแนกแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วก็แสดงพระสุตตันตปิฎกโดยอาการนั้นหมายความว่าคำสอนในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยสาระสำคัญก็คือประกาศโพธิปักขยธรรมแล้วโพธิปักขยธรรมเหล่านั้นก็เอามาจำแนกให้ดูให้รู้อย่างนี้ว่านี้สติปัฏฐาน4เหล่านี้สัมมาปัฏฐาน4เหล่านี้อิทธิบาท4เหล่านี้อินทรีย์5เหล่านี้พละ5เหล่านี้โพชฌงค์7เหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มันโพธิปักขยธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอนะถ้าย่นย่อมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนาเพื่อวิชาและวิมุตติเนี่ยนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันนั้นคือสาระที่สำคัญของพระสุตตันตปิฎกทั้ง5นิกายทีฆนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงทั้ง34สูตรก็เพื่อให้เรานั้นเจริญโพธิปักขยธรรมเป็นมัชฌิมนิกายประกาศไว้152สูตรก็เพื่อสอนให้เจริญโพธิปักขยธรรมสังยุตตนิกาย 7,700 กว่าสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสอนให้เรานั้นเจริญโพธิปักขยธรรมอังคุตรนิกายทั้ง 9,000 กว่าสูตรก็เพื่อให้เจริญโพธิปักขยธรรมคุตกะนิกายทั้ง15คัมภีร์ตั้งแต่คุตกะปาฐะเป็นต้นไปเนี่ยนะจนถึงจริยาปิฎกหรือว่าพุทธวงศ์คัมภีร์ทั้งหมดเหล่านั้นก็สอนให้เจริญโพธิปักขยธรรมเพราะฉะนั้นอาการของพระสุตตันตปิฎกพระสูตรทั้งมวลล้วนมีจุดมุ่งหมายให้เจริญโพธิปักขยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือธรรมที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคพระสุตตันตปิฎกทั้งหมดที่จำแนกไปแล้วเนี่ยนะจักทำกิจแห่งศาสดาของท่านทั้งหลายให้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพระสูตรยังอยู่คำสอนยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่มันแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็เท่ากับองค์พระศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์มันต้องให้ความสำคัญว่าพระสูตรนั้นก็คือที่ใดมีพระสูตรที่นั่นก็มีพระศาสดาที่ใดมีคำสอนที่นั่นก็ชื่อว่ายังมีพระศาสดาอันหนึ่งนะต่อไปก็คืออภิธรรมปิฎกบอกว่าเรายังดำรงอยู่นี่แหละดำรงอยู่โดยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราได้จำแนกแยกแยะธรรมเหล่านี้จำแนกเป็นขันธ์จำแนกเป็นอายตนะจำแนกเป็นธาตุสัจจะอินทรีย์นี่นะจำแนกเป็นขันธ์5เนี่ยนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจำแนกเป็นอายตนะ12อายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6จำแนกเป็นธาตุ18ก็คือวิญญาณธาตุ7เนี่ยนะธาตุที่เป็นรูปอีกแล้วก็ธาตุที่เป็นสังขารขันธ์เนี่ยนะเป็นธรรมธาตุแล้วก็ยังจำแนกอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจำแนกอินทรีย์22ซึ่งธรรมะเหล่านี้ทั้งโดยวัตตะและโดยวิวัตตะยังจำแนกเหตุอีก9ทั้งที่เป็นกุศลเหตุ3อกุศลเหตุ3และอัพยากตะเหตุ3จำแนกอาหารอีก4ก็คือกัพพลิงกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารจำแนกผัสสะ7ผัสสะที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณธาตุโสตคานะชิวหากายะผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนธาตุผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุนั่นนะในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมาจำแนกรวมกลุ่มเรียกว่าจิตตุบาทการเกิดขึ้นของจิตจิตเหล่านี้แบ่งออกเป็นกามาวจรจิตเหล่านี้เป็นรูปาวจรจิตเหล่านี้เป็นอรูปาวจรเป็นกามาวจรอันนะ54เป็นรูปาวจร15เป็นอรูปาวจร12เท่านี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นธรรมปริยาปณะธรรมธรรมที่นับเนื่องในวัตตะธรรมเหล่านี้พ้นจากนี้เป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตะก็คือโลกุตระธรรมทั้งหลายนี้เป็นโลกิยะนี้เป็นโลกุตระจำแนกเป็นพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์7คัมภีร์อันแรกธรรมสังคีนี2วิภัง3ธาตุกถา4ปุคละปัญญัติ5
กถาวัตถุ6ยมกะ7สมันตะประธานนะสมันตะประธานทั้ง24ปัจจัยประดับด้วยมหาประธานทั้งเรียกว่าประธานติกะประธานทุกกะประธานติกะทุกกะทุกกะติกะติกะติกะและก็ทุกกะทุกกะประธานซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเป็นอนันตนัยเนี่ยนะเป็นอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้นอภิธรรมปิฎกทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยโอวาทแนะนำสั่งสอนพระธรรมทั้งหมดนี้เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วอภิธรรมทั้งหมดนี่แหละจักทำกิจแห่งศาสดาของพวกเธอทั้งหลายให้สำเร็จมันแสดงว่าถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่จริงอยู่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะล่วงไปแล้วก็จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นของพระพุทธเจ้ากรมที่พระองค์สร้างสมอบรมมาด้วยพระปุพพจริยาคุณด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมาตลอด4อสงไขยแสนกับก็เพื่อจะประกาศพระวินัยปิฎกเพื่อจะประกาศพระสุตตันตปิฎกเพื่อจะประกาศพระอภิธรรมปิฎกเมื่อพระองค์ประกาศพระธรรมเหล่านั้นโดยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานไปเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเหล่านี้แหละจักเป็นศาสดาของพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยนะของผู้ที่มีบุญมีวาสนามีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้หรือผู้ที่ศึกษาในยุคหลังๆเป็นบุญเป็นวาสนาให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์พระศาสดาของเราก็คือพระไตรปิฎกสรุปว่าพระพุทธวจนะนี้ทั้งหมดที่เราภาษิตบอกกล่าวแสดงแต่งตั้งเปิดเผยตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงปรินิพพานธรรมะเหล่านี้แบ่งประเภทเป็นปิฎก3พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นนิกายทั้ง5ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายและคุทกานิกายประกอบไปด้วยองค์9คือสุตตะเคยยะไวยากรณคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพพูตธรรมเวทละและถ้าจำแนกโดยพระธรรมขันธ์ก็ 84,000 พระธรรมขันธ์นะถ้าพระปิฎก3ยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้านิกาย5ยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้าคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ยังอยู่พระศาสดาก็ยังดำรงอยู่ถ้าคำสอนประกอบด้วยพระธรรมขันธ์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้ยังดำรงอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพพานแต่ผู้เดียวเนี่ยนะคือพระองค์บอกให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของพระองค์ดับแต่อย่างเดียวอันหนึ่งคืออีกในหนึ่งเนี่ยนะบัดนี้เราผู้เดียวเนี่ยเป็นผู้โอวาทสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายด้วยโอวาทานุสาสนีแต่เมื่อเราปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์จักโอวาทท่านทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งนะถ้าพระธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์ท่านบอกว่าเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์พันพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เหล่านี้จักโอวาทสั่งสอนเธอเพราะพระธรรมขันธ์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จักทำกิจตามโอวาทานุสาสนีตามโอวาทแนะนำสั่งสอนท่านทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยถ้าบุคคลจะเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าเพราะบุคคลที่เคารพในพระพุทธพจน์ทั้งหลายบุคคลนั้นชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าพันพระธรรมวินัยเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์สอนเอาไว้ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยธรรมและวินัยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายนั้นปิฎกทั้ง3จักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายนิกายทั้ง5จักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงไป